สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำใบไม้นะครับใบไม้ก็ค่อนข้างจะขายได้บ้างนะครับมาทำเป็นให้เกิดเป็นภาพใหม่เป็นภาพที่เป็นเฟรมนะครับเฟรมก็คือเป็นกรอบนั่นเองนะครับใช้ภาพเดียวทำให้มันเป็นกรอบอันนี้ก็จะถ่ายมานะครับถ่ายย้อนแสงไปนิดนึงนะครับจะทำให้เกิดหลังขาวนะครับก็มาปรับในโปรแกรมก็จะได้รูปแบบนี้นะครับแล้วก่อนอื่นไปที่ต้นไม้ดับเบิลคลิกก่อนนะครับให้ล็อกตรงนี้หายไปกดโอเคขยับรูปขึ้นไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับ copy layer นะครับมาตรงนี้นะครับลากมาวางหรือ Ctrl J ก็ได้นะครับไปที่ edit transform นะครับกับบนเป็นล่างกับล่างเป็นบนก่อนนะครับด้านล่างปึ๊บทีนี้ก็ edit transform กับขวาเป็นซ้ายกับซ้ายเป็นขวานะครับต่อไปก็ใช้ยางลบนะครับยางลบกดรอลิงนะครับเพิ่มขนาดหัวแปลงรูดไปนะครับโอเคไปก็เอาลงมาข้างบนฟลิปเท่านี้เราก็ได้รูปนะครับรูปใหม่แล้วที่เป็นเฟรมนะครับอาจจะเอานำไปใช้โดยการใส่ข้อความตรงกลางอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากทำแบ็กกราวด์นะครับที่เป็นเฟรมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกด subscribe นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ได้ผมก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาฟังขอบคุณครับ